ไม่ได้มานานแล้วมาเดินสูดอากาศมีเดียมาร์ทมาดูของเข้าของช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนตั้งแต่มกราจนถึงตุลาวันนี้ได้มีโอกาสออกมาดูโลกภายนอกบ้างตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงนี่ได้ออกมาชมโลกไม่กี่ครั้งเองประมาณ 2-3 ครั้งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษที่ได้ออกมาออกมาแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องปิดจมูกดีๆนี่ขอส่งโทรศัพท์ Samsung Apple นี่ iPhone 11อยู่ที่800ต้องวอสไม่ต้องไม่จับพยายามไม่จับของเพราะว่าอันตราย Samsung Galaxy วันนี้จะมาดูตัวแปลงของไมค์ซาลาโมนิกคือเราจะแปลงจากพอร์ตไลนิ่งไปเป็นพอร์ตไทป์ซีตัวเป็นตัวรับของไมค์จะได้ใช้กับ Android ได้ได้มาเจอตัวกิมบอลยี่ห้อต่างๆอันนี้105ยูโรอันนี้ของ DJI น่าจะเป็น DJI 4นี่ก็129นี่เลย DJI 4ของยี่ห้ออะไร79ผมมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะนี่เลย DJI อุ้ยอะไรเป็นแบบนี้ไม่เคยเจอโดรน849มาวิกโปร849อันนี้ DJIแต่น้อย99ยังแพงอยู่อันนี้ของอะไรเฮ้ย DJI เล็กๆก็มี87เองถ้าใครอยากเอาลองไปฝึกดูก็ได้เลย87
จริงๆก็อยากได้อยู่นะแต่ว่ามันแบตมันยังได้ไม่นานรอแบตมันพัฒนากว่านี้อีกนิดนึงแต่ที่สำคัญถ้าเอาไปบินที่เมืองไทยถ้าไปบินที่เมืองไทยมันต้องขออนุญาตเรื่องมากเลยแหละแต่อยากได้อันนี้นี่ DJI Osmo Mobile เอ้ย Osmo Mobile 3เหรอ Osmo Mobile Mobile 3ของพวกนี่อยากได้มากเลยลองใช้ได้หรือเปล่านะลองดูก่อนไม่อยากจับเท่าไหร่อยากได้อันนี้น่าจะรับน้ำหนักของ iPhone ได้ iPhone 10คือมันหนักมากเดี๋ยวลองดูก่อนDJI mini DJI mini อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่ของมันนาวิก mini ไม่รู้ว่ามันราคาประมาณไหนแต่ก็อยากจะได้อยู่นะ Osmo Mobile 3เจอแล้ว Osmo Mobile 4นี่เล่นตัวนี้ไว้ราคามันจะลดหรือเปล่าเนาะนี่เลยตัวที่อยากได้ดูราคาตรงไหนถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ตัวนี้แหละเอามาใช้งานใจถูกใจเยอะอยู่2อันแต่นี้เป็นรุ่นเก่าแล้วเออ Mobile 3นี่เป็นที่ใส่ไอของ iPad พวกข้อต่อต่างๆดูว่าอยากจะได้ที่เป็นตัวต่อของพอร์ต Lightning to Type-C มีหรือเปล่าไม่รู้ต้องหาพวกสายต่างๆไม่เจอมันเป็นตัวเล็กๆเองมาดูคอมสำหรับเล่นเกมโอ้โหโต๊ะคอมสำหรับเล่นเกมลำโพงโบสหูฟังโบส
ได้ชอบลำโพงแบบไหนมีทุกแบบฟังเครื่องทำกาแฟยี่ห้อต่างๆเอสเปรสโซ่เยอะแยะมากมาย